คุณผู้ชมน้องเอ๋ยยังจำเรื่องราวร้านอาหารในบรูได้ไหมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เป็นร้านเล็กๆแล้วก็แต่ว่าขายดิบขายดีนะตอนแรกเนี่ยพี่คิดว่าเนี่ยมีร้านอาหารเล็กอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาที่เดียวแล้วนะยังมีเล็กยังมีฮะก็ไซส์ประมาณใกล้เคียงกันครับแต่ว่าร้านนี้นะฮะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกขายลูกชิ้นแล้วก็ขายดีด้วยกับร้านเล็กๆขนาดนี้นะครับอ่ะไปกันเลยครับไปที่ร้านเจี๊ยบลูกชิ้นปิ้งซอยตึกนะฮะขออภัยซอกตึกนะฮะซึ่งร้านนี้ฮะการันตีด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดครับเปิดขายมานานฮะกว่า17ปีตั้งอยู่บริเวณซอกตึกทางขึ้นหอพักไอกอดครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นร้านขายลูกชิ้นและสารพัดของปิ้งฮะที่มีความแปลกแตกต่างจากร้านอื่นๆเล็กไหมน้องเอ๋ยดูไหมเล็กจริงเออดูดีดูดีส่วนกัน2คนไม่ได้นะถ้าน้องเอ๋ยเข้านี่คนเดียวนะจบเลยนะไม่ได้นะไม่ได้นะแหมพี่แบงก์ก็หยอกเล่นหยอกเล่นอันนี้วัดเลยวัดความยาวให้เห็นแบบนี้นะความกว้างฮะก็อยู่ที่144เซนติเมตรครับที่ร้านฮะไม่ต้องมีการตกแต่งร้านให้สวยหรูฮะแต่ว่ามีลูกค้าจำนวนมากฮะแวะเวียนมาอุดหนุนฮะบางช่วงนี่นะถึงกับต้องยืนรอคิวอะโอ้โหหลายนาทีเลยนะกว่าจะได้กินลูกชิ้นปิ้งอะโอ้ดูดีดูดีเธอให้รออยู่หน้าร้านนะอย่าเข้ามาในร้านเดี๋ยวหายใจเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะครับซึ่งเจ้าของร้านก็คือคุณพรนิพาหรือว่าคุณเจี๊ยบครับบอกว่าในทุกเช้าเนี่ยตนเองกับสามีอะจะช่วยกันเสียบนะฮะก็คือเสียบลูกชิ้นแล้วแม่ฟังแล้วใจคอไม่ดีฟังก่อนเสียบโอ้โหกำลังเสียบลูกชิ้นฮะเสียบลูกชิ้นนะฮะแล้วก็เพื่อรอลูกค้าพร้อมขายทันทีเพราะไม่อย่างนั้นครับเดี๋ยวจะขายไม่ทันก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยโอ้โหมีทั้งลูกชิ้นหมูก็มีลูกชิ้นเนื้อก็มีอันนี้ขาย5บาทนะแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นเอ็นหมูแล้วก็เอ็นเนื้อเนี่ยขยับราคาขึ้นมาหน่อยขยับไปนิดก็อยู่ที่10บาทนะครับนอกจากลูกชิ้นนะครับยังมีไส้กรอกต่างๆก็มีนะฮะปูอัดก็มีให้ลูกค้าเนี่ยเลือกซื้อนะฮะก็นี่เลยซื้อไปเลยหลายไม้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเคล็ดลับความอร่อยฮะอยู่ที่น้ำจิ้มรสเด็ดกลมกล่อมพอดีฮะมันก็จะไปเพิ่มความอร่อยให้กับทั้งลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นธรรมดาเพิ่มความอร่อยให้กับไส้กรอกนะฮะลูกค้าถึงกับบอกว่าซื้อแล้วเนี่ยหยุดทานไม่ได้มีเงินเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหทั้งหมดปุ๊บซื้ออีกซื้ออีกอะไรประมาณแบบนี้ขวัญใจขวัญใจแสดงว่ารสชาติทั้งลูกชิ้นรสชาติทั้งน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยจริงนะครับซึ่งคุณเจี๊ยบบอกแบบนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองกับสามีเนี่ยทำอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพนะครับแต่ด้วยอยู่กรุงเทพอ่ะค่าครองชีพก็สูงอ่ะเรียกได้ว่าตื่นมาปุ๊บก็เสียตังค์แล้วอะไรแบบนี้ฮะก็เลยตัดสินใจลาออกครับกลับมาอยู่บ้านเกิดแต่ก็ยังทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่แล้วก็เปิดร้านขายลูกชิ้นปิ้งหารายได้เสริมครับตอนแรกเนี่ยไปขายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อช่วงเย็นหลังเลิกงานแต่วันหนึ่งก็ไม่สามารถขายตรงที่เดิมได้ก็เลยย้ายมาขายในซอกตึกแทนนะฮะค่ะเล็กๆแบบนี้ค่าเช่าก็ไม่แพงน้องเอ๋ย500บาทนะฮะก็ยังพอโอเคเดือนละ500บาทนะครับพร้อมกับทำหน้าที่ฮะดูแลหอพักให้กับเจ้าของหอด้วยขายลูกชิ้นไปด้วยดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับปรากฏว่าขายดิบขายดีครับก็เลยชักชวนสามีอ่ะไม่ต้องเป็นละผู้ช่วยพยาบาลพี่ลาออกเลยโอ้โหมาขายลูกชิ้นกับหนูนี่แหละเป็นอาชีพหลักเลยเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงพี่เองไม่ต้องไปเป็นผู้ช่วยเลี้ยงด้วยลูกชิ้นประมาณแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงครับทั้งเจ้าของลูกชิ้นหน่อยรวมไปถึงลูกค้าครับคือฮอตดอกแดงที่เด็ดเลยใช่ป่ะอันนี้ฮอตดอกแดงคือยืนหนึ่งมานี่อย่างน้อยเนี่ยต้องกี่ไม้ครับเขาชอบฝากกันมาอย่างน้อยต้องห้าไม้ขึ้นไปมาทานบ่อยไหมครับบ่อยค่ะเขาอยู่ทุกวันจันทร์ใช่เท่านั้นซื้อได้หมดใช่อ๋อตอนแรกแหละคะตอนแรกอยู่ข้างนอกแล้วพอดีข้างนอกเขาไม่ให้ขายก็เลยเข้ามาอยู่ในซอกเจ๊เจ้าของตึกก็เลยให้เข้ามาอยู่ในซอกเพราะเราก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วเขาก็ไว้ใจให้เฝ้าบ้านด้วยอะไรด้วยก็มาอยู่ในนี้ตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าคนจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ในซอกแต่ปรากฏว่าลูกค้ากับสงสารว่าเรามาอยู่พื้นที่เล็กๆเขาก็มาช่วยกันซื้ อที่ได้ซื้อแล้วติดใจก็มาซื้อกันตลอดก็บอกต่อเห็นไหมฮะร้านเล็กๆแบบนี้ก็เนี่ยพี่ผู้หญิงเมื่อกี้ถือไส้กรอก2ไม้บอกว่ายังตามเนี่ยฉันต้อง5ไม้5ไม้โอ้โหนี่ต่ำๆนะสู้ได้ไหมอ่ะสู้ได้ไหมอ่ะจะบอกว่าเราพวกเดียวกันแล้วล่ะค่ะไม่เคยต่ำกว่า5ไม้คุณผู้ชมสนใจนะฮะไปชิมไปอุ่นได้ฮะลูกชิ้นปิ้งฮะร้านคุณเจี๊ยบนะฮะอยู่ซอกตึกทางขึ้นหอพักไอกอดครับจำง่ายๆเลยฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพุทธชินราชในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลกฮะโอ้โหลองนึกดูดิแบบเลิกงานรถติดอยู่ในรถเนี่ยได้ลูกชิ้นปิ้งไงมันหายหิวสักสิบไม้ไงน้ำจิ้มแบบแซ่บๆนะเดี๋ยวสิบไม้นี่คืออาหารหลักแล้วนะอิ่มพอดีรองท้องก่อนรองท้องไม่น่ารถติดนานรถติดนานฮะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ